สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาให้อาหารเด็กๆกันดีกว่าวันนี้ซื้อใบบัวบกมานะครับนี่ก็มีวิตามินซีสูงนะเด็กๆกินได้ดูนี่สิมานี่เร็วความหิวไม่เคยปานีหนูตัวไหนทั้งนั้นคืนบทยาทำงานได้กินคอแทบหักเลยอันนี้ก็เป็นอัปเดตจากเมื่อวานนะครับที่หนุ่ยได้ทำบ้านให้น้องๆเนี่ยก็จะดูว่าตามพื้นก็มีเศษอืดน้อยมากนะครับเพราะหนุ่ยทำห้องน้ำไว้ข้างในเดี๋ยววันหลังเรามาเล่าเรื่องห้องน้ำกันดีกว่านะวันนี้เดี๋ยวให้อาหารเด็กๆก่อนเขาก็จะวิ่งเล่นได้นะครับแล้วก็มีที่แบบอันนี้หนุ่ยเปลี่ยนที่กินหญ้าให้ใหม่เป็นแบบขวดน้ำนะครับตัดข้างบนเอาหญ้าใส่แล้วก็เจาะรูให้ตรงข้างล่างนะครับก็จะหกประมาณนั้นแต่หลักการการให้หญ้าของหนุ่ยเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะก็คือจะให้แบบเนี้ยหมดเมื่อไหร่ก็ค่อยให้เพิ่มหรือให้เศษเหลือน้อยที่สุดอ่ะจะให้หญ้าเพิ่มถ้ายังไม่หมดก็จะไม่ให้นะครับแบบให้เหลือน้อยที่สุดแต่ไม่ถึงกับหมดก็ได้ก็จะให้เพิ่มเพราะว่าก็ไม่อยากให้เขาแบบขาดหญ้าไปนานๆอย่างน้อยก็แบบให้เหลือเศษนิดๆหน่อยๆเงี้ยแล้วค่อยให้มันจะได้ไม่เป็นการเสียนิสัยที่แบบว่าอันนี้อาจจะผิดหรือถูกไม่รู้นะคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าทำแบบนี้แล้วเด็กๆก็จะนิสัยดีขึ้นนะครับคือเขาก็จะกินจนหมดอ่ะแล้วเรื่องแบบอึฉี่แบบเนี้ยก็มีบ้างตามพื้นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าฝึกให้เข้าห้องน้ำได้เนี่ยมันก็จะสบายเราคือเราเอาห้องน้ำเนี่ยไปเททิ้งแล้วก็ทำความสะอาดรอบๆนิดหน่อยได้ถ้ายิ่งเลี้ยงแบบนี้นะคะแบบที่หนุ่ยทำเนี่ยถ้าฝึกใช้ห้องน้ำได้เนี่ยผ้าเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเลยเพราะเขาจะฉี่น้อยกว่าเดิมเยอะเขาจะไปฉี่แต่ในห้องน้ำเขานะครับนี่ต้องแย่งกันให้มีเยอะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบขนมกินเล่นของหนูแกสบี้นะคะเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้ไม่ใช่แบบกินพวกขนมคนหรืออะไรกินไม่ได้นะห้ามเด็ดขาดน้องๆคนไหนเอาไปเลี้ยงแล้วอย่าไปแบบขนมคนอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอ๋อหนุ่ยลืมเลยคือถ้าจะให้ใบบกเนี่ยหรือพืชที่มีน้ำเนี่ยดูนะมันจะหยดตามพื้นเห็นไหมวันนี้พลาดไปหนึ่งละเดี๋ยวคราวหลังต้องเอาผ้าผืนอื่นมาลองตรงพื้นไว้ก่อนมันจะได้ไม่สกปรกเราจะทำความสะอาดง่ายขึ้นนี่ก็ยังไม่ค่อยขึ้นชั้นสองกันเลยไม่ได้เอาอาหารไว้ข้างบนนะลืมเดี๋ยวคราวหลังเอาอาหารไว้ชั้นสองให้เขาขึ้นไปวิ่งข้างบนนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ถูกใจนะครับเวลาเราให้อาหารเขาเนี่ยถ้ามีเวลาหน่อยนะฝึกเรียกชื่อก็ได้นะหรือเล่นกับเขาก็ได้ให้หมุนตัวให้เดินข้ามสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยอาจจะทำไม่ได้หรอกแรกๆอ่ะเดี๋ยวสักพักก็ทำได้เหมือนคลิปที่หนุ่ยเคยทำให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้ทำให้ดูนะเพราะว่าเคยทำไปแล้วเดี๋ยววันหลังมาทำให้ดูใหม่แล้วกันนะครับก็ให้เนี่ยให้เขาไปเลยแล้วก็อยากจะให้หมุนตัวก็อย่าเพิ่งให้เขากินอ่ะเหมือนล่อให้เขาแบบหมุนตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาทำได้ปุ๊บแล้วเราก็แต่อย่าทำอะไรที่ยากเกินนะคะเพราะเขาไม่ใช่น้องหมาน้องแมวนะที่จะทำได้ขนาดนั้นหนูก็คือหนูนะครับไม่ใช่น้องหมาน้องแมวที่จะทำฝึกได้เก่งอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ใครที่เลี้ยงแบบคอกแบบนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับน้องเขาก็จะมีที่วิ่งเล่นมากขึ้นนะครับหรือถ้าจะปล่อยวิ่งเล่นกับเราก็ได้แต่ที่ชอบแบบนี้คือเวลาเราอาบน้ำให้เขาเสร็จอ่ะแล้วเราก็มาเล่นบนเนี้ยอยู่บนนี้เลยอย่างเงี้ยน้องเขาตัวสะอาดมากกว่าเดิมนะครับถ้าอยู่ในกรงเนี่ยบางทีขนน่ะไปโดนฉี่โดนอึอะไรบ้างอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อึฉี่ที่เขาอึฉี่เนี่ยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เขาบ่อยไง
ครื่องบดยาสองเครื่องนี้ทำงานดีจริงๆวิตามินซีเนี่ยก็ช่วยให้ขนเขาเงางามขนสวยขนไม่ร่วงด้วยนะครับเนี่ยได้แต่ผักสดๆก็ดีเราต้องล้างให้สะอาดด้วยนะเห็นไหมไม่ว่าจะหนูขวัญหรือหนูแก๊สบี้ก็น่ารักทั้งนั้นนะครับคิดที่จะเลี้ยงน้องเขาแล้วก็เลี้ยงให้ตลอดรอดฟังครับไม่ใช่พอเห็นหนูขวัญปุ๊บเอ๊ะไม่เอาละอะไรเงี้ยเขาก็มีความน่ารักของเขาอยู่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจบเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้ก็มาให้ดูว่าแบบให้อาหารเด็กยังไงแบบนี้หนูตะกินเลอะเทอะมากเลยใส่จะอร่อยจัดโอเคครับเดี๋ยวหนูไปทำความสะอาดบ้านให้น้องๆก่อนนะครับบ๊ายบาย